จับตาค่าแรง400บาทบีบ SME ปิดตัวพุ่งขึ้นการปักหมุดเตรียมประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อวันในวันที่1ตุลาคม2567ของรัฐบาลแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีหากผลประชุมคณะกรรมการไตรภาคีในวันที่20กันยายนนี้เป็นไปตามที่คาดหวังไว้แม้ว่าก่อนหน้านี้สภาหอาการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือต่อภาครัฐคัดค้านการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อวัน และให้ภาครัฐยิดมติคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราคา่าจ้างขั้นต่ำรายจังหวัดนายเครียงไกรเทียนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้ผู้ประกอบการมีความกังวลเรื่องการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SME และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นยอมรับว่ามีผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือ SME จำนวนไม่น้อยที่ยังไม่พร้อมที่จะแบกรับภาระต้นทุนค่าจ้างที่เพิ่มขึ้นได้ จากหลายๆปัจจัยลบไม่ว่าจะเป็นข้อจํากัดการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนื่องจากปัญหานี้ครัวเรือนและตัวเลขนี่เสีย NPL พุ่งทําให้สถาบันการเงินเข้มงวดการปล่อยสินเชื่อทําให้เสียเปรียบคู่แข่งรายใหญ่อยู่แล้วยังโดนสินค้าราคาถูกที่ไม่ได้มาตรฐานจากจีนเข้ามาทุ่มตลาดจนทําให้ SME ทยอยม้วนเสื่อปิดกิจการไปเป็นจํานวนมากแค่เพียง7เดือนแรกมกราคมถึงกรกฎาคมปีสอันายมีโรงงานเลิกประกอบกิจการจำนวน6 6 7โรง เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละแปดสส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กมีมูลค่าการลงทุนเฉลี่ย28ล้านบาทต่อโรงอีกทั้งผู้ประกอบการหลายรายยังได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทําให้มีค่าใช้ใจ่ายในการปรับซ่อมบารุงเครื่องจกักรและฟื้นฟูธุรกิจให้กลับมาเปิดดําเนินการอีกครั้งหากมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ํา400บาทก็ยิ่งเป็นการซ้าเติมเกรงว่า SME อาจจะไปต่อไม่ได้ทําให้มีโรง,งงานปิดตัวในอัตราเร่งมากขึ้นจึงอยากให้ภาครัฐพิจารณาอย่างรอบคอบ ช่างน้ำหนักผลดีผลเสียว่าคุ้มกันหรือไม่แต่หากภาครัฐยังเดินหน้าปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทก็ต้องมีมาตรการช่วยเหลือ SME เพื่อให้ยืนหยัดเข้มแข็งขึ้นเพื่อเป็นฟันเฟืองให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างเข้มแข็ง